สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยกันเดินทางนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันที่8ตุลาคมนะฮะ2563เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับที่เห็นตรงหน้าเรานั้นคือขบวนรถเร็วที่146นะครับขบวนราชธานีกรุงเทพนะครับวันนี้ต้องเข้าจอดที่ราง1สถานีสามเสนนะครับเนื่องจากบริเวณทางอีกฝั่งนั้นมีการบำรุงทางนะครับน่าจะเลยสถานีรถไฟสามเสนไปนิดนึงนะครับทำให้ต้องใช้รางหนึ่งนะครับสำหรับขบวน146นะครับส่วนขบวนรถด่วนที่67ก็ต้องรอทางขบวน146ที่สถานีรถไฟหลวงจิรดานะครับมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่146เวอร์ชันพิเศษนะครับเข้ารางหนึ่งสถานีสามเสนนะครับก็ผ่านจุดตัดมาแล้วนะมาดูกันนะครับว่าเป็นรถจากอะไรนะครับรถไฟชาร์จโฟมนะครับเวลาจับรถเข้าเทียบทางการที่เป็นครับทางกลางจากรถเข้าเทียบทางการที่เป็นครับก็เข้ามาอย่างช้าๆนะครับก็เป็นอันสตอมนั่นแหละครับเครื่องยนต์แคทปิล่านะครับไม่ทราบหมายเลขนะครับ4105นะครับก็แปลกตานะครับขบวนรถเข้ากรุงเทพจอดชานชาลาที่1นะครับเดี๋ยวตามหลังมาก็น่าจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับน่าจะขบวน40นะครับก็ต้องจอดที่ชานชาลาที่1 3เสนเช่นเดียวกันนะครับไปแล้วนะครับเสียงหวีดก็จะเป็นแป้นหน่อยนะครับไปแล้วครับฟังเสียงเครื่องยนต์แคทเทอร์พิลล่ากันนะครับมีพลังนะครับไปแล้วครับขบวน146ก็น่าเสียดายนะครับเอารถบนทมาใช้งานแบบนี้นะครับน่าจะเอาพ่วงแล้วก็เก็บค่าโดยสารดีกว่านะครับเอามาเป็นรถให้พนักงานบนรถผมว่ามันก็ดูไม่ใช่ครับอันนี้ก็ความคิดเห็นผมนะครับทั้งที่มันก็ยังใช้งานได้นะครับและก็มีผู้โดยสารส่วนมากก็อยากจะนั่งนะครับบนทอนะฮะรถนอนพัดลมชั้น2นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกจะเหลือแค่ขบวนรถสายใต้นะครับที่ยังพ่วงอยู่นะฮะนอกนั้นไม่มีแล้วนะครับที่พ่วงบนทอนะครับก็ไปแล้วนะครับขบวน146ก็เมื่อไปถึงย่านสถานีรถไฟจิรดาก็จะสับประแจเข้าไปอีกรางนึงนะครับแล้วขบวน67ก็จะได้มาได้นะครับเนี่ยครับมีประกาศขบวน40แล้วนะครับครับที่คนนี้ก็สปรินเตอร์ตลอดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแดวูเขาก็จะสปรินเตอร์อย่างเดียวนะครับผมก็ได้ยินมาน่าจะ 4-5 ปีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะเป็นความชอบของพี่เขาเนี่ยมาแล้วนะครับขบวน40ก็ชม2ขบวนติดไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ขี้เกียจกดหยุดแล้วนะครับก็ดูต่อไปเลยฮะวันนี้ก็ฝนไปปล่อยนะฮะตกมาตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับใช่ครับผมก็ต้องมีช่องทางในการหารายได้อย่างอื่นนะครับมันก็ดีคนละอย่างนะครับทำงานประจำก็จะมีรายได้ที่เราสามารถจัดสรรได้ในแต่ละเดือนนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำงานประจำแล้วคุณก็ต้องทำงานแล้วก็เก็บคุณก็ต้องหาอะไรก็ได้ทำแล้วให้มันได้เงินนะเพื่อที่จะมาจัดสรรใช้จ่ายในช่วงสิ้นเดือนนะจ่ายหนี้สินนะมันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนะเนื่องจากผมก็ทำงานประจำมาหลายปีมากแล้วจนลืมไปแล้วว่าการไม่ได้ทำงานประจำนั้นมันเป็นยังไงนะก็เพิ่งได้สัมผัสเมื่อโควิดมานี่นะครับมาแล้วครับขบวน40นะฮะจากสุราษฎร์ธานีก็ชักวีดแป้นมาเลยนะฮะก็ขบวน67ก็ต้องรอให้ขบวน40ไปก่อนนะครับจึงจะมาได้นะครับต้องรอหลีกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องผมมันไม่ค่อยดีนะครับบางทีมันก็จะมีอาการเวลาเห็นไฟแล้วมันก็จะเป็นเส้นนะครับก็อาจจะเพราะว่าใช้ถ่ายคลิปนานๆ นะครับมันก็เลยอาจจะไม่สู้กล้องดิจิตอลนะครับเนี่ยสปรินเตอร์แล้วนะครับพี่เขายังไงก็สปรินเตอร์ไว้ก่อนนะครับมาฟังเสียงหวีดกันนะครับมาดูว่าพี่พคลเขาจะกดดังหรือเปล่านะบางคนก็กดดังก็กดเบานะแต่ถ้ามีคนอยู่สถานีอย่างเงี้ยเขาจะกดไม่แรงนะเขาไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมาดูนี่ดังนะครับเนี่ยดังแอนเลยนะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะกล้องผมมีปัญหานะฮะไฟเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับก็เป็นในหายนะครับก็ไม่โทษกล้องไม่โทษโทรศัพท์หรอกครับผมใช้งานมันสมบูรณ์สมบันจริงๆนะไปแล้วนะครับขบวน40มุ่งหน้าปลายทางหัวลำโพงอันนี้ก็มาสั้นๆ3คันนะครับเดี๋ยวขบวน67ก็จะมานะครับฝนก็ยังตกไปปล่อยนะครับแล้วก็พอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาโดยตลอดก็ขอบคุณจากใจเลยนะครับเอาไว้หากเมื่อทุกอย่างพร้อมผมก็จะกลับมาแบบเต็มที่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้มันยังได้แค่นี้นะครับก็ต้องแค่นี้ก่อนนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน